สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าช่องตองติงโชว์ตอนนี้นะคะองตองก็ไปอยู่ที่หน้าแม่น้ำโขงนะคะอันนี้เพิ่งตื่นนะคะก็หน้าตาแม่น้ำโขงก็จะเป็นเห็นทะเลหมอกไหมคะต้องมาหน้าหนาวจริงๆวิวที่นี่สวยมากเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8โมงยังไม่มีแดดเลยนะคะเนี่ยวิถีชาวบ้านที่นี่ดูเรียบง่ายนะคะสงบจริงๆนะคะน่าอยู่วิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะที่นี่สโลไลฟ์เป็นอย่างเขาบอกว่าใช่ไหมก็สโลไลฟ์อันนี้สโลแล้วเหรอคะอันนี้สโลเหรอลูกไหนสโลไงสโลไงเหรอคะคนพูดลาวเปล่าคะเหนือก่อเจ้าเป็นคนเชียงใหม่เหนือไหมเหนือก่อไม่รู้พี่ตอบไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวแม่บอกว่าเป็นเด็กลาวว่าอีสานได้บ่ไม่ได้เลยเป็นครั้งแรกนะคะที่พาองตองอิงติงมาเที่ยวทางแถบอีสานแต่ตอนนี้อิงติงอิงติงยังหลับอยู่เลยค่ะคุณแม่ไปปลุกองตองมาเลยตอนนี้เราเริ่มออกถนนใหญ่อีกแล้วนะคะเป็นเส้นถนนคนเดินตอนกลางคืนจากเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศถนนคนเดินตอนเช้านะคะเงียบสงบนี้เลยค่ะเงียบมากเลยนะคะไม่มีรถเลยอ่ะตองร้านนี้น่ารักจังเลยเขาบอกว่าถนนคนเดินของเชียงคานเนี่ยนะคะระยะทางประมาณ2กิโลเครื่องเนี่ยอังปังกินอะไรคะเขาเรียกข้าวเปียกเส้นลูก
ผมหยิบก่อนนะได้